สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรกลับมาแล้วครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบินกลับประเทศไทยทวิต X มาเรียบร้อยบอกว่าจบภารกิจแล้วหลังจากนั้นจะบินไปเชียงใหม่อ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมแถลงผลงานแล้วบินไปเชียงใหม่ใช่ไหมใช่แล้วไปนู้นเลยพะเยาใช่ไหมใช่ไปคมสัญจรคมสัญจรโอ้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเมืองระหว่างประเทศเดินทางเยือนประเทศต่างๆพร้อมกับการขายโอกาสการลงทุนในประเทศไทยให้โลกมาลงทุนในประเทศนี้เพราะไม่แปลกนะที่ปกไทม์ล่าสุดเนี่ยเรียกนายกเศรษฐาว่า the salesman ซึ่งตอนนั้นนายกก็บอกนะว่าตัวเองเป็นเซลแมนประเทศไทยนะที่เคยนายกของประเทศไทยนะนี่ประยุทธ์กับเดโมแครตดิกเตเตอร์เตเตอร์ขึ้นปกไทม์เดือนผู้นำไทยให้คำมั่นว่าจะคืนประชาธิปไตยแต่กลับยิ่งกระชับอำนาจครับดิกเตเตอร์ตอนนั้นรู้สึกนายกประยุทธ์ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ต่อไปนะชวนหลีกภัยนะขึ้นปกไทม์นู้นปีไหนพี่วีปี41 Thailand Thailand comeback kid คุณทักษิณชินวัตรขึ้นปก3รอบอ่ะครับโอ้นี่นะปีไหนบ้าง Power Player ขึ้นปกไทม์ The Verdictอะไร staying power ยังมีอำนาจเลยเหรอรัฐสินนี่3รอบครับท่านนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์พยายามบอกว่าสิ่งที่เดินทางไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยพยายามบอกว่าอย่าบอกให้โลกรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้งคือกลับมาเปิดอีกครั้งเนี่ยต้องบอกว่าสมัย9ปีตลอด9ปีของคสช.และเลือกตั้งตอนปี62เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีการเลือกตั้งปี62ครับภาพของรัฐบาลทหารหลังจากรัฐประหารปี57เนี่ยยังติดอยู่นะยังติดอยู่นะเพราะเวลาไปไหนมักถามเรื่องนี้ประเทศไทยเปิดหรือยังเปิดหรือยังเป็นประชาธิปไตยยังแต่นายกศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ16ประเทศเนี่ยพยายามบอกว่าเรากลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้งหลายคนบ่งบอกว่าตอนนี้อำนาจมันมีคนควบคุมอยู่เหนือกว่าแต่คุณเศรษฐาทวีสินยืนยันในหลักการและประกาศชัด I am in control เพราะผมควบคุมอยู่เพราะไม่ทางธรรมเขาถามไงว่าเบ็ดเสร็จไหมยังเป็นนายกไหมมีคนอื่นมากำกับด้วยไหมใช่คำนี้เลยยืนยันชัดเจนตอบชัดเจนเป็นตัวตนของคุณเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นปกธรรมในบทบาทที่เป็นผู้นำที่มีบทบาทในเวทีโลกมากนี่เดินทางกี่ประเทศพี่วิศ16 16เลยเหรอใช่ครับโอ้โหรอบ7เดือนนี้ฮะ16ประเทศครับเดินทาง16นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประกาศเชิญชวนคนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมายครับตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นภาพใหญ่แต่เชื่อว่าสิ้นปีเราจะพอมองเห็นอะไรบ้างหวังว่าตัวเลขการลงทุนโดยตรง Direct Investment ของหรือว่า FDI ของนักลงทุนต่างประเทศ Direct Investment ครับจะเข้ามาเห็นผลแต่รอบที่แล้วปลายปี66น่ะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะรอบนี้พี่วีลองดูนะนายกตรีเนี่ยเดินทางไปอเมริกาคุยกับใคร Amazon Google Microsoft นี่ Microsoft จะเข้ามาประเทศวันที่21มีนาคมนี้แหละฮะพวงจากที่นายกเดินทางไปต่างประเทศได้คุยกับ Microsoft ด้วยในเวทีต่างๆและคุยโดยตรงด้วยมีการ MOU เบื้องต้นด้วยและ Microsoft ต้องการมาตั้ง Data Center เมืองไทยกับว่าต้องมีพลังงานสะอาดพอสมควร21นี้ครับ CEO ของ Microsoft นำคณะ Microsoft มาเจอนายกมาเจอภาคธุรกิจไทยนั่นแสดงว่าสิ่งที่เจรจาตกลงกันไว้เห็นผลและคำถามว่าก่อนที่จะแถลงครบรอบ6เดือนเนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าประเทศไทยก่อนเศรษฐาทวีสินเป็นนายกเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงบ้างโควิดเศรษฐกิจไทยติดลมโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นอันนี้ก่อนเศรษฐกิจไทยขึ้นฟื้นก็ฟื้นขึ้นก็จริงนะแต่ว่าเมื่อเทียบสัดส่วนทั้งโลกแล้วเนี่ยเราเนี่ยฟื้นตัวช้าจำได้ไหมนายกก็เคยทวิตเรื่องนี้นะครับว่าเราเนี่ยโตช้ากว่าโลกโตช้ากว่าอาเซียนมีกราฟให้เห็นด้วยมีกราฟเห็นด้วยต่อมาเรามีปัญหาว่าการลงทุนจากต่างประเทศเราติดล็อกนะครับ FDI คือ Foreign Direct Investment เนี่ยชะลอตัวอาเซียนจากไทยที่เคยเป็นศูนย์กลางไปอยู่ที่
อินโดนีเซียและเวียดนามอินโดนีเซียอินโดนีเซียคือ FDI จากต่างประเทศเขามองว่าการเมืองมีเสถียรภาพนะอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆมีนะครับเวียดนามเนี่ยเป็นเหมือนGrowthกำลังGrowthตัวใหม่นะฮะซันชายใช่ถูกต้องต่อมาการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศตกต่ำครับหัวรถจากหลักที่ขับเคลื่อนคือการลงทุนภาครัฐเราจึงเห็นรถไฟสายต่างๆเห็นเป็นรูปธรรมเพราะเอกชนตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยก่อนนายกเศรษฐาเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ตกต่ำมากนะถดถอยอย่างน่ากลัวเอกชนไม่ลงทุนนะใช่เพราะเกิดอะไรขาดความมั่นใจนโยบายและทิศทางต่อมาการลงทุนภาครัฐล่ะลงทุนภาครัฐมีปัญหาค้างท่อมากมายการประมูลติดขัดในบางประการครับกรณีของ ITD เนี่ยที่กำลังพูดถึงวันนี้มีหลายสาเหตุนะที่ปัญหาเรื่องความฟ้าคล่องเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งแล้วมาจากเรื่องของงบค้างท่อนะเป็นผลนะและเป็นแบบโอ้เกี่ยวข้องกับอันนั้นเตือนยาวหลายปัจจัยพอถึงยุคคุณเศรษฐานอกจากนั้นนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้นโยบายการคลังเต็มที่นะครับนี่ภาครัฐอยู่ระดับสูงตอนนั้นต้องบอกว่าใช่ไหมเราจำเป็นครับต้องฟื้นฟูจากโควิดตอนนี้โควิดอยู่กับเรามากี่ปี62ถึง67เนี่ยจะ5ปีเข้าไปแล้วนั้นนี่ภาครัฐสูงนะก่อนนายกเศรษฐามา2หนี้ครัวเรือนอยู่ระดับสูงถึงวันนี้ 90.9% ต่อ GDP แล้วนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือตอนนี้ถึงตอนนี้ครัวเรือนขาดสภาพคล่องเราบอกแล้วเห็นตัวอย่างอะไรไหมที่จำนำทะเบียนรถอ่ะจำนำทะเบียนรถอ่ะแสดงว่าขาดสภาพคล่องนะมีรถทะเบียนแค่นั้นเงินสดช่วยได้อ่ะประเทศไทยก่อนนายกเศรษฐาการเมืองโลก geopolitics รุนแรงมากเกิดอะไรบ้างยูเครนรัสเซียสงครามยูเครนแล้วก็สงครามในภูมิภาคนี้ทะเลจีนใต้แล้วก็ไอ้เรื่องของไอ้จีนกับอเมริกาอีกแล้วก็ไอ้นี่ไงฉนวนกาซาอีกไงกาซาการเมืองไทยแบ่ง2ขั้วชัดเจนนะเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมพรรคกันไอ้นี่คือปัจจัยก่อนนายกเศรษฐาเข้ามาดำรงตำแหน่งพอเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐบาลเศรษฐา7เดือนปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นคือสิ่งที่ตัวเองต้องแก้ไขครับแน่นอนครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือความเชื่อมั่นการลงทุนในและต่างประเทศเนี่ยดีขึ้นนะแต่ดีขึ้นถึงที่สุดหรือยังยังแต่ดีขึ้นดีขึ้นเพิ่มความเชื่อมั่นต่อมาประชาชนมีความคาดหวังต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไหมความหวังนะ political การบริหารทางการเมืองคือการบริหารความคาดหวังของประชาชนครับแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือนโยบายการเงินกับการคลังเนี่ยไม่ประสานงานกันยังคุยกันไม่รู้เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่ทำงานครับ แต่นายกรัฐมนตรีทำงานน่าดูเลยครับคนเดียวไหมครับ คนเดียวกันนะเอาต่อมาการเบิกจ่ายภาครัฐนี่สะดุดมากอย่างที่บอกคือสะดุดมากเลยฮะก็อาจจะเป็นผลเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่ออกนายกรัฐมนตรีบอกผมเองว่าผมไปดูมาแล้วการลงทุนภาครัฐเนี่ยเบิกจ่ายภาครัฐเนี่ยไม่ได้ค้างมากเหลืออยู่เท่าไหร่ประมาณ 60,000-80,000 เพราะนั้นจัดการได้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ทำไมมีปัญหามากเลยการเบิกจ่ายการแก้ปัญหาหนี้สินยังไม่ชัดเจนต้องบอกว่าการแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชนโดยเฉพาะหนี้นอกระบบเนี่ยคิกออฟใหญ่มากนะครับความคาดหวังแต่ว่าคนลงทะเบียนทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้น้อยมากนะหลักแสนเองฮะน้อยมากการแก้ปัญหาหนี้สินต้องทำต่อฮะยัง7เดือนนี้ไม่คืบหน้าเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยังรอความชัดเจนอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าสรุปว่าโมเดลจะเลือกยังไงเป็นนโยบายความหวังของคนนะนโยบายที่ดีมันอยู่ที่การปฏิบัติที่ดีด้วยครับอีกนโยบายหนึ่งสปกเนี่ยยังรอความชัดเจนเรื่องของข้อกฎหมายนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ต้องยึดหลักข้อกฎหมายเป็นตัวตั้งรัฐบาลกลับลำทันทีและก็แก้ไขปัญหานี้อยู่แต่ต้องทำให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมครับครับสุดท้ายสุดตอนนี้พี่วีครม.บางกระทรวงไม่ใช่บางกระทรวงอ่ะหลายกระทรวงอ่ะจะพูดแบบนั้นแหละครม.หลายกระทรวงแล้วกันยังไม่ขับเคลื่อนตามนโยบายเพราะอะไรอ่ะใช้คนไม่ตรงกับงานเหรอกับไม่ตรงกับกระทรวงเหรอหรือว่าเป็นเพราะตัวบุคคลอันนี้เป็นโจทย์นายกจะบอกว่างบยังไม่ออกก็ไม่ใช่การขับเคลื่อนทางนโยบายของผู้กำกับดูแลกระทรวงสามารถที่จะใช้อำนาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสภาวะได้และให้เกิดเป็นรูปธรรมสำหรับประชาชนครับแน่นอนครับตลอด6เดือน7เดือนเนี่ยนายกออนทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาดูสิฮะ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยออนทัวร์ในประเทศจังหวัดไหนบ้างที่เนี่ยเชียงใหม่นี่หลังเข้ารับตำแหน่งครับก่อนเข้ารับตำแหน่งก็ไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตภูเก็ตพังงาเชียงใหม่จังหวัดแรกอันนี้นับจากอันนี้กันยาเชียงใหม่ต่อมาภูเก็ตกันยานะ10วันต่อมานะต่อมาตุลาไปอุบลตุลาคมลงพื้นที่พิษณุโลกไปชม EV ที่ชลบุรี
สระแก้วสงขลาสงขลานี่ไอ้ที่เชียงใหม่กลับไปอีกรอบนึงเชียงใหม่ครั้งที่2แล้วไปโครงการไอ้เขื่อนทดน้ำผาจุกที่อุตรดิตนะและปลายไอ้3ธันวาเนี่ยไปที่หนองบัวลำพูนี่มีประชุมไอ้ครม.ด้วยใช่มั้ยใช่6ธันวานี่มอเตอร์เวย์บางปะอินนะโคราชโอ้โหนี่เยอะจังเลยที่โอลองอย่างไอ้นี่ผ่านเลยวิ่งผ่านครับวิ่งผ่าน9ธันวาพบปะนะกาญจนบุรีไปเกือบทุกภาคนะยังมีอีกนี่ยังมีอีกที่น่านแก้ลงน่านแก้ปัญหานี้ระบบ23ธันวา3ภาคใต้6เยี่ยมนราธิวาสมกราคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ที่101อ๋อนี่อันนี้ใช่ได้มกราต่อมาลงเชียงใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้นะไอ้30บาทพลัสเนี่ยผมว่าโอเคอันนี้อนุบายนี้เห็นผลอันนี้เห็นผลแล้วตอนนี้กำลังขยายจาก10จังหวัดเพิ่มเป็น20จังหวัดแล้วกำลังขับเคลื่อนถ้าเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่อันเนี้ยสุดๆเลยล่ะผลงานนะก็คือของไทยไซเดิมนะใช่ไปไหนระนองระนองอ๋อที่ไปขายเรื่องของแลนด์บิดสัญจรที่ระนองสัญจรที่ระนองถือว่ามกราเนี่ยสัญจรครั้งแรกของปีนี้ครั้งที่2ที่จะบอกเมื่อกี้ที่จะพะเยาไงไปในประจวบคีรีขันธ์มวยไทยนี่หมดแล้วก็ไปลงจังหวัดชายแดนอีกครั้งนึงแต่ว่าครั้งนี้พูดถึงการท่องเที่ยวครับใน3จังหวัดที่เราได้ยินปลาเลยนะปลาน้ำไหลปลานิลน้ำไหลนิลน้ำไหลปลาตัวขนาดนี้ครับตัวเป้งขนาดนี้ครับต่อมาไปร้อยเอ็ดไปร้อยเอ็ดติดตามการบริหารจัดการน้ำนี่มีนานะมาดูต่างประเทศบ้าง16ประเทศมีที่ไหนบ้างโอ้โห16ประเทศนะนี่ท่านนายกไม่เหนื่อยเลยไงผมเห็นเดินทางเนี่ยผมก็เหนื่อยแทนแล้วนะบินขึ้นบินลงโอฟิตมากเลยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย18ถึง29 24กันยานี้แน่สมัครไอ้นี่ประชาชาติที่อเมริกาครั้งที่78มาที่กัมพูชาอาเซียนไปเยี่ยมประธานอาเซียนที่กัมพูชาตอนนั้นท่านสมเด็จฮุนเซนยังเป็นผู้นำอยู่นะนี่2แล้ว3บรูไน4จีน5ลียาดที่ซาอุดีอาระเบีย6ที่สปป.ลาว7เยือนอเมริกาที่ซานฟรานอีก8ไปญี่ปุ่น9สวิตที่วอร์ลคุนเวกฟอรัม10ศรีลังกา11ประชุมอาเซียนอาเซียนออสเตรเลียโอ้เพียบเลย12เยอรมัน13ฝรั่งเศส14เยอรมนีมีบูไนด้วยใช่มั้ยยุโรปบูไนมีฮ่องกงโอ้มีหลายที่ครับก็16ประเทศอ่ะครับทั้งหมด16ประเทศครับก็ข้องใจก็จะถามตลอดนะครับเรื่องของว่าทำไมไปบ่อยแล้วยังไม่ได้ผลงานถามอีกผมก็ตอบอีกนะครับยินดีที่จะตอบครับแต่ว่าก็จะใช้เวทีเนี้ยบอกข้าราชการทั้งหลายว่าที่เราทำงานกันมาหนักเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรับให้เองก็ขอให้ทำงานกันต่อไปเพราะผมทำงานที่ผมทำงานคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานจากเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับในระหว่างที่แถลงผลงาน นายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นเดอะเซลแมนจะเจอมรสุมเรื่องของการซักฟอกแน่นอนครับ25เนี่ยซักฟอกจากสว.ก่อนแล้วก็พอสเต็ปต่อไป3ถึง4เมษายนซักฟอกจากฝ่ายค้านและตอนนี้กำหนดแล้ว3ถึง4เมษายนเนี่ย2วันเนี่ยแต่ละฝ่ายได้กี่ชั่วโมงฝ่ายค้านเนี่ยถึงเป็นตัวหลักในซักวอกตามมาตรา152เนี่ยโดยไม่ลงไม่โหวตเนี่ยไม่ลงมติเนี่ยฝ่ายค้านได้ไป22ชั่วโมงครับไหวไหม22ชั่วโมงครม.พรรคร่วมได้ไป6ชั่วโมงครับโอ้ท่านประธานมีเวลาด้วยนะฮะใช่เพราะเวลา2ชั่วโมงคุมไว้อ๋อเหรอตอนนี้ให้กำลังใจเดอะเซลแมนชื่อมันหนังเลยนะใช่กำลังใจครับรอลุ้นอย่างเดียวนะครับ Microsoft มาเราจะเห็นสัญญาณบางประการของวันที่21มีนาคมนี้นะครับ Microsoft ยกทัพใหญ่นี่คือเป็นผลงานสำคัญของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแต่ยังมีหลายผลงานที่วางเป้าหมายแล้วขับเคลื่อนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปแต่มีนโยบายหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะคิดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยซ้ำไปEntertainment Complex และใน Entertainment Complex นั้นก็บอกว่าจะมีเรื่องของคาสิโนด้วยเบรกหน้าครับหนึ่งในสปอตไลท์สำคัญที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันให้เป็นรูปธรรมครับเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตนั่นก็คือ Entertainment Complex และก็จะมีคาสิโนที่ถูกกฎหมายคือใช้คำว่าระทึกอ่ะดีแล้วเพราะเรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะนะใช่ผมว่าตั้งแต่พี่โอทำข่าวมา80ปีเนี่ย ผมว่าเรื่องนี้เกือบขอเช็ดมาก่อนเรื่องคาสิโนเนี่ยจะคาสิโนเนี่ยพูดถึงกันเยอะแล้วก็โอ้มันดีเบตตัวท้ายโอ้เมืองพุทธไม่ได้แต่ข้างหลังใต้ดินเนี่ยคาสิโนมีเกือบทุกจังหวัด
เราพูดง่ายๆเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงครับครับตอนนี้คนที่โยนพลุออกมาให้เป็นรูปธรรมและให้ระทึกกันไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านเป็นรองประธานการมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรครับและเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยสรวงศ์เทียนทองครับนี่เลขาเป็นประธานเองช่วงนี้รองประธานครับรองประธานช่วงนี้โอ้โหประธานเป็นพรรคพลังประชารัฐครับอ๋อครับทำการศึกษาการเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยครับและบอกเลยจะมีการสรุปรายงานในชั้นกรรมาธิการวันที่14มีนาคมครับแล้วจะเสนอเข้าสภาในสัปดาห์ต่อไปและขั้นตอนต่อไปจากนั้นจะเสนอให้ครม.พิจารณาครับซึ่งตอนนี้การมาที่การศึกษามารอบด้านเชื่อไหมมีอนุกรรมการอ่ะมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นเป็น 200-300 คนครับชุดนี้เหรอชุดเนี้ยครับ ผมมีรายชื่อหมดนะเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงจะสร้างรายได้ประเทศมหาศาลเพราะสิ่งที่เราเน้นคือentertainment complex ส่วนคาสิโนเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆนะครับในนั้นในส่วนของการลงทุนเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลใช่ขอให้สัมปทานไปให้ไปเลยให้ลายเส้นทุนไปเลยให้ลายเส้นไปใช่เออนี่คือรายงานครับโอ้นี่เหรอเป็นรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรมีอะไรบ้างพี่โอดูสินี่มีฟู้ดมีอาหารมีแบงค์มีสวนที่พักอาศัยมีโฮสพิทาลที่พักอาศัยมีโรงแรมมีร้านอาหารโอ้ครบมีบิสเนสเซ็นเตอร์โอ้เพียบเลยนะคือนี่เขาใช้นี่เลยดิใช่เนี่ยบันเทิงแบบป้องกันอะไรเพื่อป้องกันปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ครับครับการมาที่การชุดนี้เพื่อนพี่โออยู่นี่ก็ประมาณ 7-8 คนแล้วการมาที่การครับ Entertainment Complex ครับแปลความง่ายๆจะมีคอมเพล็กซ์ใหญ่หนึ่งในนั้นจะมีคาสิโนถูกกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยจะถูกคิกออฟเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเอารายได้เข้าประเทศคือตอนนี้อยู่ใต้ดินกันเยอะเขาบอกว่าลึกลับนะลึกลับว่าไงหลังจากเข้าสภาเห็นชอบจะเสนอครม.ในเดือนเมษายน2567ครับเดือนหน้านี่เหรอใช่แล้วจากนั้นจะเข้าสภาสมัยหน้าสภาจะปิดเดือนเมษาวันที่9เมษาปิด3เดือนย้อนกลับมาเปิดจะเข้าสภาครับครับตอนนี้ดูท่าทีนะท่าทีเป็นไงฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโอ้โหเขาเห็นพ้องต้องการให้เกิดentertainment complex ครับแต่ควรมีมาตรการกำกับดูแลและแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาไอ้ถูกต้องครับแล้ว entertainment complex ที่จะเกิดขึ้นน่ะมันบอกอะไรครับเขาบอกว่าจะเป็นเรือธงของรัฐบาลนี้ที่จะสร้างหมุดหมายด้านการลงทุนและดึงนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศที่พอยต์สำคัญของentertainment complex และก็คาสิโนเนี่ยโดยเฉพาะคาสิโนเนี่ยคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกำลังมีความชัดเจนเมื่อรัฐบาลส่งสัญญาณให้เร่งสรุปผลการศึกษาก่อนเดินหน้าผลักดันให้เกิดขึ้นจริงอันแรกเลยอันที่สองรายงานผลการศึกษาใกล้จะสรุปแล้วเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วก่อนเสนอที่ประชุมครม.ไปในเดือนเมษายนนี้เนี่ยดูดีๆนะตามพิมพ์เขียวคือในเล่มที่ศึกษามีการกำหนดนี่ตรงนี้ต้องฟังนะแต่ละจังหวัดต้องฟังนะตามพิมพ์เขียวมีการกำหนดทำเลที่ตั้งทั่วภาคทั่วประเทศของประเทศไทยโดยจะประเดิมที่แรกในโซนEEC การทำ Entertainment Complex จะมีข้อดีและข้อเสียอยู่บางประการข้อดีควรสนับสนุนสิ่งดี5เรื่องเนี่ยเลือกพื้นที่ที่ดีนะพื้นที่สำคัญนะพื้นที่ที่ดีอันที่2กฎหมายกำกับดูแลให้ดีดีที่3บริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่ดีดีที่4ดีที่4เกิดการสร้างรายได้สร้างงานในระบบที่ดีดีสุดท้ายดีที่5เกิดการเก็บภาษีเข้าเป็นรายได้รัฐบาลอย่างดีนิสัยดีไป5ดีและควรที่จะเสริมด้วยอะไรบ้างเพื่อทำให้สิ่งดีมันมีเกิดขึ้นเป็นมรรคเป็นผลอันแรกเลยมาตรการส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวอันที่2ทูตต้องโปรโมทสินค้านะครับทูตอ่ะการลงทุนการท่องเที่ยวให้ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปใน entertainment complex อันนี้น่าสนใจอยู่นานใส่ซอฟต์พาวเวอร์ซื้อสินค้าไทยมากขึ้นการร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายต้องร่วมมือภาคเอกชนในพื้นที่นะครับนะครับโครงการนี้มีการประเมินว่าครับถ้าทำเข้าไปเขาจะมีซุปเปอร์บอร์ดไปการควบคุมกำกับดูแลอีกทอดนึงและจะมีการลงทุนต่อลายเส้นเป็นแสนแสนล้านครับครับแต่ต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดเท่าไหร่นะพี่วิน3,000 ไร่
ถึงจะรองรับได้ครับคาดแห่งแรกประเดิมที่พื้นที่ EC เป็นเป้าหมายก่อนเป้าหมายก่อนที่จะทุกภาคของประเทศรวมแล้วประมาณ 5-8 แห่งนี่ 5-8 แห่งนะครับลายเส้นนะการมาที่การศึกษาออกมาแล้วสสคเห็นด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังต้องตั้งข้อสังเกตให้ครับหลายประการนะครับ1ถ้าทำคาสิโนถูกกฎหมายไปดูตัวอย่างที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ฮะก่อนเปิดสิงคโปร์เมื่อปี2009นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในการเยี่ยมชมที่สิงคโปร์ตกประมาณคนหนึ่ง51ดอลลาร์สิงคโปร์ 1,300 บาทก่อนมีนะพอเปิดปุ๊บมีการใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวพันทั้งหมด3ปีแรกครับ841ดอลลาร์สิงคโปร์ตกประมาณคนละ 22,000 ก่อนไม่มีคาสิโนเนี่ย 1,300 พอเปิดคาสิโนใช้จ่ายเป็น 22,000 แสดงว่าเพิ่มการท่องเที่ยวทันทีอนุมานได้ว่า 22,000 บาทกรณีประเทศไทยการใช้จ่ายปกติและข้าว Entertainment Complex คำนวณกับรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวปี6อยู่ที่ 42,750 บาทครับทำให้คาดว่าจะมีการนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราเนี่ยตกขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น 65,000 บาทต่อคนต่อทริปครับนี่ก็เพิ่มขึ้นไงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินครับประเมินว่าถ้ามี Entertainment Complex พี่วีถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม 5% เท่ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านคนครับอ๋อนี่คิดจะแก้ 34.5 ล้านคนถ้า 10% เพิ่มขึ้น 3.5 ล้านคนครับครับถ้า 15% เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านครับรายได้ล่ะพี่วีดูรายได้แล้วทีเนี้ยรายต่อหัวเห็นมั้ยถ้า 5% รายได้เพิ่มขึ้น 110,000 กว่าล้านต่อหัวนะถ้า 10% 240,000 ถ้า 15% 330,000 ครับและถ้า 20% ทะลุไป 448,000 อันนี้มี Entertainment Complex เข้าไปด้วยนะใช่สัดส่วนเพิ่มขึ้นนี่เขาประเมินจากตัวเลขแต่การประเมินมันอยู่ที่การลงมือทำครับครับคำถามคือแล้วพื้นที่ไหนที่เป็นตัวเกื้อหนุนและมีโอกาสครับแน่นอนครับที่บอกเมื่อกี้พี่โอบอกแล้ว 5-8 ใช่ไหมที่ให้ใบอนุญาตอ่ะใช่ Entertainment Complex อ่ะทั่วประเทศ 5-8 นี่คือหมุดหมายครับเอาเริ่มจากที่ EC ก่อนนี่ EC น่าจะมีที่พื้นที่ที่ชิงกันอยู่ตอนนี้คือระยองกับพัทยาครับอาจจะได้2ลายเส้นได้ไหมได้หรือว่าเยอะไปมีความเป็นไปได้สูงภาคอีสานล่ะอันนี้เขาขออุบไว้ก่อนแต่เขาบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ในเป้าหมายที่ผลการศึกษาออกมาแล้วคือหนองคายกับอุดรธานีครับต้องลุ้นลายเส้นลายเส้นเดียวนะใช่ลายเส้นเดียวนะไม่อุดรก็หนองคายนะเหนือเชียงใหม่เชียงรายกี่ลายเส้นน่าจะมีสักสองเห็นก็บอกมีคนช่วงชิงมากแต่มีโอกาสสูงเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เจ้าดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดใต้ล่ะใต้เขาบอกพื้นที่ที่เหมาะที่สุดไม่มีที่ไหนเทียบเท่ากับภูเก็ตครับภูเก็ตกับสงขลาถ้าถามว่าใต้เนี่ยใครน่าจะดับมีลุ้นมากสุดก็ภูเก็ตครับสงขลานี่ลองหรือว่าได้ทั้ง2ลายเส้นไม่แน่ครับ2 4 6 8นี่8ลายเส้นกรุกทมมีไหมกันมาที่การทำการศึกษาบอกไม่ควรมีที่พื้นที่กทมไม่มีนะแต่เพราะอะไรถ้ามีพื้นที่กทมจะดูดทรัพยากรมันมาอยู่ที่นี่แต่พื้นที่กทมคือหมุดหมายครับถ้าลงพื้นที่กทมเมื่อไหร่นั่นแสดงว่ากทมจะต้องมีพื้นที่รองรับขนาด 3,000 และสามารถแก้ปัญหาสลัมให้กลายเป็นคอมเพล็กซ์ได้ครับต้อง 3,000 ไร่เหรอใช่พี่วีเขาบอกว่าคาสิโนคอมเพล็กซ์เนี่ยจะกระตุ้นการลงทุนและการท่องเที่ยวเป็นแสนล้านต่อไลเซนส์นะถ้ามีเกิดก็เป็นไปได้ในการศึกษายกร่างกฎหมายขึ้นมาจะมีซุปเปอร์บอร์ดเกิดขึ้นอ๋อเหรอซุปเปอร์บอร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะมีคณะกรรมการระดับชาติและคณะกรรมการในการปฏิบัติระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการอำนาจหน้าที่กำกับดูแลให้นโยบายกำกับหลักเกณฑ์กำหนดวิธีการจัดเก็บรายได้คาสิโนคนคิดถึงอะไรคุณรู้ไหมครับคิดถึงการพนันครับคิดถึงการพนันของคนและจะทำให้มันเกิดปัญหาครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันว่าด้วยเรื่องคาสิโนที่จะนำไปสู่การพนันและทำลายสถาบันครอบครัว